านี้ปปช.มีการเปิดเผยทรัพย์สินและก็หนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับโดยเฉพาะยิ่งทางฝากฝั่งรัฐบาลก็คือท่านนายกรัฐมนตรีท่านนายกเศรษฐานะครับท่านเป็นนายกที่เป็นเศรษฐีจริงๆครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานเปิดเผยออกมานะครับท่านนายกเศรษฐารวมถึงทางด้านภรรยาครับคุณหมออ้อมพักพิไลเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ย1,020 ล้านบาทพันล้านพันล้านมีหนี้สินหย่อมเดียว10 ล้านบาทเห็นไหมครับเมื่อวานนี้ครับสำนักงานปปช.ก็เปิดเผยทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจำนวน13 รายด้วยกันแล้วก็มีรัฐมนตรีใหม่ที่น่าสนใจในรัฐบาลชุดปัจจุบัน3 คนนะครับมาดูกันนะครับว่าท่านนายกเป็นเศรษฐียังไงครับท่านนายกเศรษฐานะมีทรัพย์สินนะครับจำนวน659 ล้านบาทประกอบไปด้วยเงินสดจำนวน1 ล้านบาทเงินฝาก47 บัญชี69 ล้านบาทนะครับเงินลงทุนประมาณ1,300,000 บาทอสังหาริมทรัพย์ก็มีท่านผู้ชมครับที่ดินในเขตคลองเตยพระโขนงนะครับเนื้อที่1,098 ตารางวามูลค่าประมาณ158.4 ล้านบาทโรงเรือและสิ่งปลูกสร้าง156 ล้านบาทเป็นห้องชุดที่หัวหินประจวบคีรีขันธ์นะครับแล้วก็บ้าน3 ชั้นที่คลองเตยมูลค่ากว่า18 ล้านบาทรถก็มีแต่รถไม่ธรรมดาจริงๆสำหรับท่านนายกเศรษฐาครับก็คือแอสตันมาร์ตินรุ่น DB5 นะครับมูลค่า50 ล้านบาทจอดอยู่ที่อังกฤษด้วยอยากเห็นนะอยากขับมากกว่าได้นะพี่คนขับรถไปเป็นคนขับรถเขาท่านนายกเขาไม่เอาพี่อะเด็กแล้วก็ยังมีสิทธิ์แล้วก็สัมปทานอีกครับประมาณ87,500,000 บาทครับทรัพย์สินอื่นๆท่านผู้ชมครับนะรวมแล้ว135 ล้านเศษประกอบไปด้วยนาฬิกาหรู38 เรือนมูลค่า122 ล้านบาทเช่นปาเต็กฟิลิปโอ้โหนะเท่าไหร่5470P-001มูลค่าเรือนนี้ปาเต็กฟิลิป30 ล้านบาทพักเครื่องแล้วก็ตะกรุด6 องค์มูลค่า1,600,000 บาทหีบหลุยส์วิตตองน้องชายอยากจะสักใบไหมหีบหลุยส์เหรอหีบหลุยส์น่ะเป็นหีบเลยนะ6 ล้านบาทเอง6 ล้านเลยนะแค่หีบนะหีบหลุยส์วิตตองหีบมากมายหลายหีบพิ้วหีบหนีหีบมากมีหีบพิ้วหีบหายแล้วมันคือหีบอะไรเนี่ยหีบหลุยส์ไม่หวัดเสียวนั่นหีบมีอะไรอีกเนี่ยเออจริงมีหีบมีอะไรไหมไม่รู้เหมือนกันเขาไม่ได้บอกไม่น่าจะมีอาจจะไม่เก็บของไงนาฬิกงนาฬิกาพระคงพระเครื่องอะไรแบบนี้นั่นท่านนายกนะครับคู่ภรรยาบ้างดีกว่าครับคู่สมรสก็คือหมออ้อมครับคุณพักพิไลทวีสินนะครับมีทรัพย์สิน361 ล้านบาทโอ้โหประกอบไปด้วยเงินสด1,800,000เงินฝาก38 บัญชีรวม47 ล้านบาทมีเงินลงทุนด้วยนะ52 ล้านบาทครับยานพาหนะ2,800,000ทรัพย์สินอื่นมูลค่า256 ล้านบาทประกอบไปด้วยนาฬิกาแสดงว่าท่านนายกกับภรรยาชอบนาฬิกาหมออ้อมมีทั้งหมด31 เรือนนะครับมูลค่า84 ล้านเศษแหมมีแค่2 มือใส่ยังไงตั้ง38 เรือน31 เรือน31 เรือนนะ31 เรือนแสดงว่าชอบจริงนะวันหนึ่งพี่เปลี่ยนหลายเรือนค่ะแชร์เปลี่ยนทุกชั่วโมงใส่ถึงข้อศอกเลยมั้งเนาะมันจะมีไหมคนที่ใส่ถึงนาฬิกาถึงข้อศอกเราอยากโชว์อย่างเงี้ยนะแล้วก็ยังมีกระเป๋าแบรนด์เนมอีก48 ใบ48 ใบนะมูลค่า37 ล้านบาทแสดงว่าใบหนึ่งเกือบล้านนะมีล้านกว่าแน่นอนเพราะว่ามี Hermes เนาะผู้เชี่ยวชาญด้านกระเป๋าน้องหลีแชร์เชี่ยวชาญเท่าพี่ก้อยไม่เท่าพี่ก้อยไม่เท่าพี่ก้อยนี่ก็บอกมี Hermes ใช่ไหมใช่มี Hermes เบอร์กินไซส์เหรอใช่แล้วอะไรเนี่ย Black ไซส์30ผมอ่านผิดหรือเปล่าเนี่ย Black Matte Color Black Matte Colorหนังอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะก็พอได้เอาไปยังไงพี่หนังจระเข้หนังไอ้เข้นะฮะด้านมูลค่า2 ล้านบาทแล้วก็ยังมีเครื่องประดับนะไม่ได้บอกว่ามันมีอะไรนะแก้วแหวนเงินทองเพชรนิลจินดารวมทั้งหมดเป็นเครื่องประดับนะมูลค่า131 ล้านบาทเศษเอามาดูรายได้รายจ่ายของท่านนายกบ้างครับเอารายได้ก่อนรายได้ประจำก็เป็นเงินเดือนค่าจ้างแล้วก็โบนัส153 ล้านเศษมีรายได้จากลูกให้นะครับปีละ20 ล้านบาทรายได้อื่นครับก็คือเงินชดเชยกรณีเกษียณอายุจำนวน13 ล้านเศษรวมรายได้ต่อปีเฉพาะท่านนายกคนเดียวนะท่านนายกเศรษฐาเนี่ย253 ล้านเศษต่อปีนะเนี่ยต่อปีครับรายจ่ายต่อปีบ้างล่ะค่าใช้จ่ายส่วนตัว36,500,000 บาทใช้อะไรคะเนี่ยท่านเอาไปทำอะไรปีหนึ่งจ่าย36 ล้านอ๋อท่านอาจจะทำบุญเลี้ยงลูกน้องซื้อนู่นซื้อนี่แต่ว่าอาคารบ้านเรือนอีกค่าดูแลเยอะนะ
เออจริงค่าดูแลบ้านแมนเทนแนนซ์แล้วลดยังไงไอ้50ล้านบาทที่อยู่ที่อังกฤษอ่ะค่าดูแลเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนอีกประมาณ1.9 ล้านนะครับค่าเลี้ยงดูอุปการะมารดา4.7 ล้านถ้าเป็นคนกตัญญูมากครับท่านนายกเศรษฐานะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเนี่ย8 ล้านบาทด้วยกันลูก3คนนบนับนุบก็คือคุณนภัทรคุณวรัตคุณชนัญญาทวีสินทั้งหมดลูก3คนบรรลุนิติภาวะแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้2ท่านก็เดินทางกลับมาจากต่างประเทศก็มางานลิงที่ทำเนียบรัฐบาลในวันคริสต์มาสก็ได้เห็นภาพกันไปแล้วซึ่งก่อนหน้านี้ประวัติการทำงานนะฮะของลูกของท่านนายกเศรษฐา5 ปีนะครับดำรงตำแหน่งขออภัยนะครับก่อนหน้านี้ประวัติการทำงานของท่านนายกนะครับดำรงตำแหน่งประธานหน่วยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนที่ทราบการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่นะครับถูกต้องท่านนายกเศรษฐาให้สัมภาษณ์นะครับถึงการเปิดเผยแสดงบัญชีทรัพย์สินนะครับว่ารถยนต์นะท่านมีคันเดียวจริงๆนะซื้อไว้เนี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่ต่างประเทศนะครับอยู่ที่อังกฤษนะครับเป็นรถเก่าปี1963เป็นรถที่ใช้ในภาพยนตร์เรื่องอะไรน้องตะเจมส์บอนด์007ภาคอะไรรู้ไหม No Time to Die ราคาเท่าไหร่รู้ไหมราคา50 ล้านใช่ไหมพี่ใช่อยากได้ไหมไม่ ไม่เอาหรอเฮ้ยพี่อยากรู้นะน้องแชร์น้องตะท่านผู้ชมเวลาถ่ายน้ำมันเครื่องทีเท่าไหร่ไอ้คันละ50 ล้านเนี่ยนั่นน่ะสิเนาะพี่เนาะเนาะอยากรู้จังเลยแล้วอะไรชิ้นนึงอย่างเช่นไฟหน้าเนี่ยมันจะคู่หนึ่งเท่าไหร่เปลี่ยนยางทีเนี่ยมันจะเท่าไหร่ส่วนกรณีท่านนายกบอกว่ากรณีที่หลายคนมองว่าเป็นหนึ่งในนายกรัฐมนตรีที่รวยที่สุดเมื่อวานนี้ท่านนายกบอกว่าก็ไม่ปฏิเสธหรอกนะหลักฐานมันคาตาเอาสั้นๆว่าครับอันนี้ท่านไม่ถ่อมตัวเลยนะครับคือจะถ่อมตัวก็ไม่ได้เพราะว่าอย่างที่เปิดเผยไปมันก็ต้องชี้แจงตามข้อเท็จจริงแต่ท่านก็ชี้แจงมาบอกว่าผมก็ทำงานมาหลายปีแล้วนะจนปัจจุบันนะครับเกษียณแล้วส่วนแล็กซัสที่เป็นรถตู้นะครับที่ใช้อยู่นะครับก็ไม่มีอยู่ในบัญชีทรัพย์สินที่ปปช.เปิดเผยนะครับเพราะว่าเป็นชื่อลูกสาวเป็นเจ้าของครับฟังท่านนายกรัฐมนตรีครับบ้านเราไม่ได้อยู่ในประเทศครับซื้อไว้เป็นรถเก่าแล้วตั้งแต่1963เป็นรถตู้ต้น BB5 มาใครที่ดูเรื่องดายคอร์ที่เห็นวาระสุดท้ายก็ทำเป็นเมืองอิตาลีเป็นประเทศแล้วเป็นรถชอบส่วนตัวครับอยู่ต่างประเทศใช่ไหมคะอยู่ต่างประเทศไม่เอาเข้ามาท่านนายกรัฐมนตรีคิดยังไงคะเพราะว่าพอเปิดบัญชีทรัพย์สินมาคนก็บอกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่รวยมากเลยฮะในบรรดานายกรัฐมนตรีที่มีมาทั้งหมด28 29 30ก็ไม่ปฏิเสธไม่ได้เป็นน้อยหรือแล้วก็ทำงานหลายปีแล้วทำงานมาจนถึงเกษียณเลยครับอ๋อทำงานมาหลายปีจะมีแบบนี้อ่ะทำงานต่อเรามี20ปีแล้วนะที่เราทำงานไปต่อพี่อาจจะเป็นปีที่21อ่ะอ๋อเป็นปีที่21ท่านนายกก็เป็นนักธุรกิจนะครับส่วนท่านปานปรีภิทานุกรนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกรณีเข้ารับตำแหน่งเนี่ยมีการยื่นบัญชีทรัพย์สินของตัวเองและคู่สมรสบอกว่ามีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น161.7 ล้านบาทครับชี้แจงว่าเป็นทรัพย์สิน 41.8 ล้านบาทของตัวท่านเองนะครับมีเงินสดคือ 1 ล้านบาทเงินฝาก 10 บัญชี 21.7 ล้านบาทครับและทรัพย์สินอื่นๆอีก 13.4 ล้านบาทนะครับส่วนคู่สมรสครับคุณปวีณาพหิทานุกรนะครับแจ้งทรัพย์สินเข้ามา120ล้านบาทที่น่าสนใจคือมีที่ดินมูลค่า49ล้านบาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง13ล้านบาททรัพย์สินอื่นๆอีก36ล้านบาทและก็มีนาฬิกาหรูยี่ห้อเดียวกันเลยปาเต้ฟิลิปครับครับ13เรือนด้วยกันหนึ่งในนั้นมีปาเต้ฟิลิปล้อมเพชรสายทองคำขาวมูลค่า 11.6 ล้านบาทที่บ้านพี่ก็มีนะครับผมหลังนะฟิลิปเนี่ยครับแต่ขาดปาเต้ไป มีเตารีดอยู่ฟิลิปมูลค่ามันอยู่ข้างหน้าซะด้วย แล้วก็มีพระพุทธรูปกับรูปหล่อ29องค์นะครับ อย่างเช่นพระพุทธรูปปางนาคปลกสมัยนครวัดว้าวมูลค่า5ล้านบาทพระพุทธรูปแก้วมรกตเสียนทองคำมูลค่า2ล้านบาทแล้วก็เครื่องประดับอื่นๆอีกนะครับเพชรนิลจินดาอีกไม่ต่ำกว่า25ล้านบาทขณะที่นางสาวสุภมาศอิสรภักดีครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับเข้ารับตำแหน่ง5กันยายนปี66ครับแจ้งว่าตัวท่านแล้วก็พันตำรวจเอกล้ำพันพัฒนประเทศรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวมีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น
1,531 ล้านบาทเอานี่ก็พันล้านเหมือนกันนะนี่พันล้านเหมือนกันนี่รวยกว่านายกอีกนะมาดามสุภมาศฮะมีหนี้สินทั้งหมด616ล้านบาทคนทำธุรกิจต้องมีเป็นเครดิตอะเนาะใช่แล้วก็ทรัพย์สินของคุณสุภมาศเองเนี่ย153ล้านบาทนะครับทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์อย่างเช่นที่ดินมีอยู่2แปลงอยู่ที่หลัก4รวมเนื้อที่3งาน71ตารางวามูลค่า37ล้านบ้านพัก2ชั้นมูลค่า10ล้านบาทแล้วก็นาฬิกาหรู10เรือนมูลค่าไม่ต่ำกว่า22ล้านบาทครับกระเป๋า13ใบ3ล้าน6แสนบาทครับสิ่งที่ขาดไม่ได้คือสำหรับสุภาพสตรีก็คือเครื่องประดับแล้วก็กระเป๋าแบรนด์เนมใช่ครับพูดถึงท่านนายกเมื่อวานนี้ครับที่ออกมาพูดถึงเรื่องการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของปปช.แล้วครับเมื่อวานนี้ท่านนายกก็มอบความขวัญวันเด็กปี67มาเรียบร้อยแล้วนะครับคำขวัญวันเด็กปี67ก็คือมองโลกกว้างคิดสร้างสรรค์เคารพความแตกต่างร่วมกันสร้างประชาธิปไตยและท่านก็บอกว่าอย่าให้เด็กไทยเอนจอยกับการใช้ชีวิตในวัยเด็กและให้มีโลกทัศน์ครับเห็นนาฬิกาเห็นกระเป๋าคือแต่ว่าหลายชิ้นเป็นทรัพย์สินที่มูลค่ามันเพิ่มเนาะพอเก็บแล้วก็มูลค่าเพิ่มอย่างรถของท่านนายกเองที่จอดอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยก็ยิ่งนานวันก็ยิ่งมีมูลค่าเนาะจริงปีหน้าอาจจะมากกว่า50ล้านนาฬิกาก็เช่นกันกระเป๋าพี่แจ๊ก็ถ้าขายอยู่ที่มีอยู่ที่บ้านก็สร้างบ้านได้อีกหลังนึงนาฬิกาด้วยเหมือนกันนะไอ้ที่เก็บไว้เนี่ยให้เพื่อนยืมนะ